ทอดไข่ตำแก้วพี่น้องตำแก้วพริกหยวกครับผมสวัสดีตอนเช้าครับก็เผาง่ายๆทอดไข่ให้ลูกทอดไข่ให้ลูกก่อนจะพี่น้องพูดเล่นน้ำอยู่เล่นน้ำว่าท่านอาบน้ำเดี๋ยวแม่พันธุ์เห็ดกับเขากันมาลูกมาล้างจานบ่ล้างล้างน้ำตัวหน่อยสูบใส่เมื่อกี้นั่งเล่นอยู่หันละถอดไข่ถอดไข่อย่างนี้นี่แล้วก็กับเขาผู้ใหญ่กับสิตำแก้วพี่น้องย่างพริกดีๆแล้วก็ลอกออกแล้วก็มาตำแก้วใส่ปลาแดกนี่แค่ว่าสิกลัวกระเทียมหอมแซ่บเอาออกไปแล้วเนี่ยน่ากินมากทอดไข่ในนี่ใช่ว่ากะสิขัวครับผมขัวหอมขัวพริกขัวขัวพริกแล้วจึงขัวหอมกระเทียมเนาะจึงมาปอกแล้วก็ย่างอันนี้ตำเอาจึงมาเมืองน้ำกันตำเส้นปลาแดกตอนบ่แม่นจ้ะเนี่ยเดือดกินครับใส่ละนี่ที่เด็ดของเฮาหน่อไม้ต้มครับผมกับข้าวมื้อนี้กับข้าวกินกับข้าวเหนียวตำแก้วน้ำใหม่ต้มปลาทูเข้มก็มีเด้ชาบูปิงปลาทูเข้มก็มีจะมาหมู่บ้านกินแล้วมื้อนี้ลองกินตำแก้วครับผมเดี๋ยวจะมาเมืองกันครับผมจากที่เฮาขัวแล้วพี่น้องพริกกับปิ้งกี้แล้วเฮาก็สิมาตำตับเกี๊ยวกินกับน้ำใหม่ต้มเกี๊ยวปลาคุยกินเลยได้พี่น้องมันหวานหอมหวานกระเทียมครับผมหวานพริกหยวกพริกหยวกครับผมพริกหยวกย่างไปดีๆแล้วก็มาหลอกออกทำไมเขาต้มไปแล้วจนไฟดับพี่น้องเห็นไหมกินกับแก้วแซ่บใส่บวกรั่วเอาตอดปลาแดกใส่บะนี่พี่น้องหวานนะปลาแดกจังสีตำเกี๊ยวแซ่บๆพี่น้องสีครับผม
ว่านะปลาแดกปลาขาวผู้ใดสนใจก็สร้างได้เด้อพี่น้องต้องคอยเบิดแล้วเบิดล่ะตำเจียวดีไหมตำเจียวตำหลายๆครับผมเอาไปให้ปูไปให้ยาจับน้ำปนวนมาใส่ปลาแดกหลายๆเด้อว่าสันเต็มโคกแล้วเจ้าน้ำพี่นี่เจ้าน้ำก็เอาเปรี้ยวเข้าไหมน้ำน้ำมันเอาไว้ใส่แกงใส่ตำมะกุ้งก็ได้แค่ว่าใส่จะตอนตำเกลียวดูหลายจุดละเมิดปลูกล่ะกวนอ่ะมึงที่ล่ะตะหน่อยยำเมิดได้เนี่ยพี่น้องยำเมิดเลยครับผมขี้ข้านสีมันแซ่บกลมกลมหอมเลยเอ้ยหอมผักตำเกลียวพริกหยวกนี่ยามากมากกินกับหนึ่งปลากระแซ่บแซ่บเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาขอไปแล้วเนี่ยเด้อเดี๋ยวไปเอาปลาสวมบ้านยาก่อนโอ้เดี๋ยวสวมไข่ปลาเดี๋ยวจะมาขายให้พี่น้องแล้วปูโบคนอ่ะกินแล้วพี่น้องตาไปกินข้าวน้ำกันครับผมมากินข้าวน้ำกันตักก่อนพี่น้องตักไปเห็บปนวนก่อนไปเห็บปูไปเห็บงาก่อนเข้าลงตักสวัสดีพี่น้องเด้อจ้ะมากินข้าวน้ำกันจ้ะพี่น้องอันนี้ไปให้ยาอันนี้ไปให้ลูกใดตำหลายๆขอบกว่าเฮาขอบกว่าไงพี่น้องมาจ้ะต้มน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่กะน้องแบนซับมาให้ของลูกใดล่ะจำแก้วน้ำกันให้จำมันไปรถจำแก้วจะจำเชื่อเดี๋ยวแล้วพี่น้องจำเชื่อเดี๋ยวมันเป็นลูกอีสานเนาะลูกอีสานบ้านเขาจำหลายทีฮะจำมันอมสวยหวานไปเฮียกวนน่ะถุงเบลอเลยกับเขานี่นี่เอากินทำไมไม่หันละเออมาพี่น้องสวัสดีเด้อครับผมทุกคนนะแซ่บๆน้ำกันหมูกับพ่อท่านไปเอาอยู่กินเขาก่อนเติมพลังก่อนหมู่บ้านไปเอาปลาล่ามาให้แพรว่าอืมพี่น้องถามว่าปลาล่าไปรับเขามาจิแมนจ้ะไปรับไปรับเจ้าที่เพิ่นเฮ็ดปลาล่าก่อนที่แพทย์จะขายแพทย์ก็ซิมมาหลายเจ้าซิม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 เจ้าใดบ่แซ่บแพทย์ก็บ่ออกมาขายจ้ะแต่ว่าแพทย์คิดว่าตับประกันแพทย์คิดว่าเจ้านี่แซ่บแล้วแพทย์หายคนในบ้านครอบครัวซิมเพิ่นก็ว่าแซ่บแพทย์ก็เลยเอามาขายจ้ะเพื่อบริษัทเองเพราะว่าเพชรเฮ็ดบ่เป็นดอกจ้ะเว้นซะจากผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเฮ็ดปลาญาเพิ่นยังสิเฮ็ดเป็นถ้าเฮาหมักบ่ถึงมันก็เน่าถ้าเฮาหมักนั่นมันก็บ่แซ่บเด้อพี่น้องเค็มไปมันก็เค็มอันนี้แซ่บปลาญาก็มีอยู่ตัวมันร่วมหมดเลยแม่นแล้วปากจะดีทั้งปลาอีหยังเฮาก็แจกคนพร้อมเหมือนปลาขาวด้วนแพ้ไปเฮ็ดขายแพ้ก็บอกตลอดเด้อจ้ะว่าแพ้ไปรับเพิ่นมาบ่ได้เฮ็ดเองแพ้ไปรับกับคนที่ขายปลาล่าจ้ะเพิ่นเฮ็ดเองบ้านอยู่นี่ก็จะหาปลาขายอยู่แล้วบ้านนั้นเจ้าเก่งทั้งปลา
เพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นขายเองเพิ่นหาปลาเองแพ้ไปรับน้ำเพิ่นจ้ะผู้ใดที่เราเพิ่นคัดมีปลางามแมนตัวทำกันหมดเลยผู้ใดที่ถามเขามาว่าไปรับเขามาสิปลาแมนจ้ะไปรับเขามาจ้ะถ้าเขาบ่รับเพิ่นเขาก็บ่ได้ขายจ้ะอันไหนพ่อขายได้พี่น้องเพื่อกับบ่ได้ออกกำไรหลายด้วยพี่น้องของแต่ละอย่างใส่กระปุกหน่อยก็ใส่ขายให้ได้ร้อยนึงปุกหน่อยร้อยนึงเมืองดีหรออยากฉีกก็ฉีกเห็นบ่มุมกลับเลยมันบ่ได้เค็มปานนั้นเด้พี่น้องนัวมันพอดีแหมถ้าปลาแดกเค็มๆเนี่ยบ่สามารถยำสิกินได้ที่ใดดอกมันเค็มอันนี้มันเค็มพอดีมันบ่ได้เค็มหลายปลาตะเพียนหายากเนี่ยหายากมือวันแม่นบ่แล้วบอกไปอยู่จันละข้ามอุ้ยไปกาฬสินธุ์ได้มาจากบูเติมน้ำมันไปพันหนึ่งบ่ได้ปลาจักตัวหายากพี่น้องช่วงนี้ผู้ใดอยากกินสั่งไปได้เด้อจ้ะเดี๋ยวมันจะบ่มีเป็นมือละ20 30โลนึงถ้ามันบ่มีแล้วให้เจ้าเหมือนเด้อหน้าบอกแม่นบ่แล้วก็บอกเขาอยู่เพราะว่ามื้อนี้น้องก็สิไปหาอีกว่าซั่นเอาเบิดค่อยว่าเนาะเราเลือกแต่เราคัดตะปางามๆแม่จะให้แล้วบ่ได้แบบว่าเอาตัวน้อยตัวใหญ่คะกันเด้เราเลือกแต่ตัวงามๆให้แม่จ้ะ3ตัวรู้ส่วนมากสิมี3ตัวรู้2ตัวรู้แล้วจ้ะพี่น้องถ้าเกิดว่าบ่ได้3ตัวรู้ก็ได้2ตัวรู้แต่ว่าส่วนหน่อยมันที่ได้2ตัวรู้จ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้ตัวเดียวโลเดียวกันมีมีบ่มีแต่ว่าเจ้าสิทอดแล้วเจ้าสิกินท่านบ่เนาะมันตัวใหญ่คิดเบิ่งโลนึงอ่ะพี่น้องบางคนว่าอยากได้ตัวใหญ่ถ้าครอบครัวบ่ใหญ่น่ะกิน2คนสิบ่เปิ้ดสองมือคนละแม่งก็กินจะพุ่งมันกับหัวสองมือสามมือกับบุบเบิดขั้นเจ้าทอดเดียวขั้นเจ้ากินคนสองคนเนี่ยต้องครอบครัวง่ายๆถ้ากินถ้าตัวง่ายๆเนี่ยตัวไหนมากกินปลาตะเพียนแต่ว่ามากกินพุ่งมันกับหัวเห็นบ่ตัวหน่อยคุยใกล้ที่เบิดล่ะมันแสบเด้อกลัวเก็บแล้วด้วยพี่น้องกลัวเก็บปลาท้องขี้ออกถ้าตัวน้อยๆเราก็บ่เอาออกแล้วว่ามันแสบอยู่น้ำท้องมันขมๆอ่ะคอยถามเนาะน้ำกินน้ำมันสังเกตเพชรได้ด้วยจ้ะถ้าเพชรที่รับหยังมาขายเนี่ยเพชรที่มักสอแม่ค่ะแม่ว่าอันเจ้าเฮ็ดจังได๋ว่าอีหยังจังได๋แหมเพิ่นก็บ่ได้บอกสูตรเฮาดอกจ้ะแต่ว่าเพิ่นสิถามว่าเจ้าเฮ็ดสะอาดบ่เจ้าคั่วขี้บ่เจ้าอันนี้บ่จังซี่แม่จ้ะแต่ว่าเราก็บอกว่าท่านตัวน้อยๆแม่ก็บ่ได้คั่วเพราะว่าคั่วขี้เพราะว่ามันแสบอยู่กับอันขี้มันแสบอยู่กับท้องมันแล้วว่ามันก็แสบมันก็แสบอีหลีพี่น้องเพิ่นสิไปนั่งสอเลยเพิ่นจังสิเอามาขายสลันหาเอาวิซ่าขึ้นเจ้าพี่น้องก็อยากรู้เนาะอยากรู้อยากเห็นอยากก้อนเนี่ยก็ไปสอวิซ่าขึ้นเจ้าเพื่อนมาสลันบ่พี่น้องเนี่ยก่อนแพทย์เอาอย่างมาขายเพื่อกระสอจนว่าพอใจพวกเราเนาะทั้งแค่เพิ่นก็สิรำคาญเพิ่นอยู่ดอกจนว่าสนิทกันไม่ค้าขายแบบล่ะเนา
ถ้าก็เป็นพวกใหญ่บ้านเราปลูกผักปลูกอย่างแล้วกับมีอายุแล้วเนาะบ้านเราผู้ใหญ่บ้านเราปลูกผักปลูกอย่างย้ําเอาไปเอาปลาแดกไปยังที่แล้วก็เอาผักให้บักปีกขัวแต่มือบ้านเนี่ยเตรียมของเรียบร้อยแล้วหมู่บ้านแพรว่าสั่งแต่หน่อยขัวตอนแรกขัวงั้นเว้นมาละถ้าลูกอยู่เดี๋ยวมันถึกล่มถึกยังเนี่ยมีคนหนึ่งมีหน่องคนหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นแชทมาบอกว่าแต่หน่อยคือจะตั้งใจขวาพริกเนาะเผ็ดแห้งเพิ่นดีใจดีใจเพิ่นแซ่บเมิดพี่น้องจังว่าแต่หน่อยบอกว่า20บาทบ่ต้องขายเด้อเธออีหยังที่นั่นน่ะติส้มเพชรเข้ามาได้เด้อจ้ะพี่น้องเพชรสิเอาไปปรับปรุงจ้ะอันบ่แม่นว่าบ่แซ่บแล้วก็มาตัวเพชรว่าแซ่บเด้คันท่านเพชรสิบ่ฮู้แม่จ้ะอันเพชรเพิ่นชื่อได้เอาไปปรับปรุงของเพชรคนเฮามันต้องยอมรับคำติชมจากผู้อื่นมันจังสิเจริญมันจังสิก้าวหน้าไปได้บักพริกตัวหน่อยครัวน่ะหวานจุ๊บเพราะว่าเป็ดแห้งข้าวขัวเองเนาะมันเลยบ้านแพรว่าใส่ราดน้ำเว้ยพระซิวกินบ่ได้เผ็ดใครหยับทอดเนาะล่างมึงเสร็จแล้วป่ะล่างมึงเสร็จแล้วเหี้ยแตกหรอกเด้ประเกณฑ์แตกเด้บอกอย่าเก่งกับพี่ข่อยกลัวว่ะล่ะบักพีชร่างอันกับบ่เผ็ดเด้นั่นมาอื้อเป็นเจ้าสิขัวสิตําร่างอันกับบ่เผ็ดครับถ้าอันนั้นมั้ยเขาเอิ้นว่าคนปลูกเนี่ยเห็นป่ะคนปลูกบักพีชบ่เผ็ดก็มีเด้อเผ็ดอยู่แต่ว่าเผ็ดหน่อยจังตังเอาไปแล้วเอาเทออกจากถุงเด้อพี่น้องถ้าอยู่ในถุงมันสิน้ํามันสิเป็นสีดําเฮาสิแหนมบ่เห็นบ่ต้องเทออกจากถุงก่อนแล้วจังเอามาใส่กระปุกเทเอาถุงออกเทใส่กระปุกไว้ถ้าพี่น้องบ่ท่านเปิดกินล่ะมันสิระเบิดมันฟ้าแรงดันมันน่ะพอมันเป็นของหมาของดองแม่มันมีแก๊สไปฮอดแล้วพี่น้องก็เทออกใส่กระมังหรืออีหยังกระมังน้อยๆไว้แล้วก็เอาถุงออกทิ่มแล้วก็ใส่กระปุกไว้คือเก่าน้ํามันก็สิแดงต้องสิล่ะพี่น้องมีป่าคนนึงเราอยู่อีหยังเราอยู่ไสพิษณุโลกหรือพิจิตรหรืออีหยังนี่แหละเราสร้างไปแล้วว่าปลาป่าทําไมไม่เหมือนของเพว่าทําไมน้ํามันดําๆแล้วว่าเราบ่ทันได้เทออกจากกระปุกเพชรก็เลยบอกแล้วว่าให้ป้าเทออกจากกระปุกเด้อจ้ะใส่กระปุกไว้บ่ต้องใส่ถุงน้ำมันก็สิแดงสิล่ะพี่น้องนี่ๆไปใส่เด้อพี่น้องเนาะแม่สิเฮ็ดเวียกเพชรจังแซ่บน้องใหม่ถิ่นก็แจ่วกับเพชรตะหน่อยกินที่เบิดอีหลีเห็นบ่จะไปเอาหมูก่อนจะมาขัดหมูนะขั้นยังหมูมักข้าวเดียวจะแพ้จีบแพ็กอันปลาสมกันจ้าพี่น้องไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง